โอ้โหลูกสวยน่ากินมากๆเลยฮะนี่รู้ไหมเอ่ยนี่คือลูกอะไรนะสีสวยๆน่ากินแบบนี้นี่คือมะเดื่อป่านะหรือว่ามะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรนะแล้วแต่จะเรียกกันนะเนี่ยลูกร่วงแบบนี้ไม่น่ากินนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาเลาะชมไม้ในสวนอีกแล้วนะเป็นโอกาสที่ได้ชมไม้สวยๆในสวนเราแล้วก็ไม้ที่มีผลผลิตนะก็คือมีดอกมีผลนะก็เป็นหนึ่งไม้ที่ถือว่าน่าปลูกแล้วก็มีประโยชน์นะนี่คือต้นมะเดื่อป่านะหรือมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรกันส่วนเรื่องประวัติของการตั้งชื่อนะก็ลองไปค้นดูนั่นเลยก็เล่าไปหลายชุดละก็พามาชมต้นนะอันนี้ปลูกอยู่ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะอยู่ข้างๆสนามกอล์ฟเนี่ยสนามเป็นสนามไร้กอล์ฟนะไม่ใช่สนามกอล์ฟใหญ่นะต้นนี้เป็นไม้ที่ไม่ได้ตั้งใจปลูกอายุไม่กี่ปีนะเนี่ยอายุบอกเลยว่าอายุไม่กี่ปีถ้าเล็กมาอยู่ตรงนี้เนี่ย 3-4 ปีเนี่ยเห็นตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยแต่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยโตเร็วมากเป็นไม้ที่น่าปลูกเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าเอ๊ะมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากปลูกให้มันสวยงามให้ร่มเงาแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะเล่าประวัติต้นนี้ให้ฟังหน่อยนะเดิมทีตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจปลูกต้นนี้หรอกเขาตั้งใจปลูกไม้อย่างอื่นนะและตรงนี้ก็จะมีก๊อกน้ำนี่ฮะเขาจะมีก๊อกน้ำไว้เปิดน้ำไว้เลี้ยงต้นไม้แล้วบังเอิญว่าต้นไม้ที่ปลูกตรงนี้มันตายแต่มันมีหน่อของไอ้เจ้าต้นนี้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยนั่นเล็กกว่าดูเป็นต้นเล็กๆอยู่นะผ่านไปแป๊บเดียวพี่น้องโอ้โหดูลูกดกมากๆเลยนะลูกดกสุดๆเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเนี่ยลูกออกหลายชุดแล้วนะลูกแบบนี้สามารถที่กินได้นะเนี่ยมันไม่ใช่มะเดื่อฝรั่งนะมะเดื่อฝรั่งเขากินลูกสุกนะพวกนี้กินลูกอ่อนๆเอาไปเป็นผักแหนมกับพวกน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยนะถือว่าเด็ดเลยเนี่ยโอ้โหดูดกมากๆเลยเดี๋ยวซูมกลับนิดหนึ่งดกจริงๆฮะดกจริงๆแต่ลูกสุกมันแดงๆน่ะถามว่ากินได้ไหมมันก็กินได้แต่ว่ามันก็ไม่น่ากินหรอกเพราะว่าข้างในมันจะมีพวกแมลงวีนะไปวางไข่อยู่ข้างในแล้วก็เราบิหรือว่า
แกะลูกออกมาเนี่ยโอ้โหข้างในอ่ะมีแต่แมลงหวี่เต็มไปหมดเลยนะมันก็เลยดูไม่น่ากินนะลูกเล็กๆอ่อนๆเนี่ยเอาไปจิ้มน้ำพริกหรือบางคนก็ไปทำแกงอะไรเงี้ยก็แต่น้าเล็กไม่เคยกินนะแบบนั้นนะลูกมันจะรู้สึกว่ามันจะฝาดๆนะลูกเล็กๆฝาดๆนะกินกับพวกน้ำพริกได้ดีเนี่ยประโยชน์นอกจากที่จะใช้ในเรื่องของการเอามาทำเป็นผักเป็นอาหารเราได้เนี่ยยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของเวลาที่เราปลูกไว้หัวไร่ปลายนาเนี่ยเอาไว้ล่อพวกแมลงล่อพวกสัตว์ต่างๆอย่าให้มันไปกินพืชผักของเรานะอย่าให้มันไปสนใจผลิตผลของเราให้มันมากินพวกนี้ดีกว่านะพวกกระลงกระลอกอย่างเงี้ยเนี่ยมากินมาเดือเนี่ยจะดีกว่านะปลูกไว้หัวไร่ปลายนาสักต้นสองต้นเนี่ยจะดีนะอย่างน้อยก็ให้ร่มเงาแต่ถ้าเกิดเราปลูกไว้ใกล้ๆกับบ่อน้ำหรือว่าข้างลำธารอะไรเงี้ยโอ้โหสวยงามเลยแหละนะโตเร็วแล้วก็ลูกล่วงไปก็กลายเป็นอาหารปลาอีกเนี่ยสุดยอดเลยนี่แหละไม้ดีๆของไทยเราฮะมะเดื่อชุมพรหรือว่ามะเดื่ออุทุมพรฮะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตตนาชาแนลสวัสดีครับ